สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเจ้ากวักมรกตด่างฟอร์มสวยๆแบบนี้ค่ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าบางครั้งเจ้ากวักมรกตด่างต้นนี้อาจจะออกมาเป็นกวักมรกตด่างเผือกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ถูกใจนักนะคะเพราะว่าน้องเขาอายุสั้นค่ะและไม่ทำเงินนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปนะคะน้องมีโอกาสที่จะกลับมาออกหน่อแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการนะคะที่จะรักษาน้องเขาให้กลับมาออกหน่อแบบนี้เพื่อกลับมาเป็นกวักมรกตด่างสวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะหลังบ้านสตอรี่และนี่ก็คือเจ้ากวักมรกตด่างที่ออกมาเป็นหน่อเผือกค่ะส่วนนี้ก็เป็นท่อนเดิมนะคะที่เราได้ตัดจำหน่ายไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นนึงกันเลยค่ะอีกกระถางถัดมานะคะเจ้าตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเจ้าหน่อเผือกที่ออกมานะคะและตัวนี้ก็จะเป็นออกมาเป็นสีเขียวค่ะและตัวนี้ก็เป็นท่อนพันธุ์เดิมของเขาค่ะที่เราได้ตัดจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้าสองกระถางนี้ต่างกันยังไงระหว่างตัวที่มันมีใบสีเขียวออกมาเป็นหน่อสีเขียวแบบนี้กับเจ้ากระถางนี้นะคะที่มีแต่หน่อเผือกค่ะลำตัวสีชมพูแบบนี้ไม่มีใบสีเขียวเลยค่ะสำหรับวิธีการดูแลรักษาน้องเผือกของเรานะคะให้มีฟอร์มสวยๆแบบนี้ระหว่างรอแทงหน่อใหม่ออกมานะคะวิธีการดูแลง่ายๆเลยค่ะเราก็สามารถใช้สเปรย์บำรุงต้นไม้ทั่วไปที่ขายอยู่ในช้อปปิ้งออนไลน์นะคะหรือสเปรย์น้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะลงไปบนต้นไม้นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งเท่าพอนะคะห้ามฉีดไปที่ตัวใบไม้นะคะเพราะถ้าเราสเปรย์ไปที่ตัวใบไม้นะคะน้องเขาสังเคราะห์แสงเองไม่ได้นะคะน้องก็จะเกิดอาการอุ้มน้ำและจะมาเป็นรอยไหม้แบบนี้ค่ะทำให้อายุของน้องสั้นลงนะคะจากปกติน้องจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 เดือนนะคะน้องก็จะไหม้แบบนี้เลยนะคะสเปรย์ลงไปแบบนี้เลยค่ะรอบๆ บริเวณกระถางนะคะให้พอชุ่มค่ะแค่สัปดาห์ละ1ครั้งก็พอค่ะและสำหรับกระถางที่มีใบเขียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถดูแลน้องได้นะคะโดยวิธีการตัดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะว่าถึงเอาน้องเขาไว้นะคะมันเป็นการแย่งอาหารกันเปล่าๆนะคะน้องเขาก็ต้องตายอยู่ดีนะคะเราก็สามารถใช้กรรไกรธรรมดาเนี่ยแหละค่ะตัดลงไปได้เลยนะคะแบบนี้เลยตัดบริเวณโคนนะคะแบบนี้เลยนี่สามารถตัดได้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็ปล่อยเขาไว้เลยค่ะที่เหลืออาหารก็จะมาอยู่ที่ต้นนี้นะคะเพื่อรอแทงหน่อใหม่ออกมานะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมกระถางนี้นะคะเราถึงไม่ตัดเขาออกไปเลยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีหน่อที่เป็นใบเขียวแทงขึ้นมาเลยค่ะเราปลูกเขาไว้นะคะเลี้ยงเขาไว้ฟอร์มแบบนี้นะคะเพื่อที่รอให้เขาแทงหน่อใหม่ขึ้นมาค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะพอน้องเขาแทงหน่อใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะโอกาสที่จะมาเป็นเผือกอีกครั้งนึงนะคะก็น้อยมากเพราะว่าเขามีสีชมพูและมีสีเขียวปนมาแบบนี้เพื่อนๆสังเกตได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาออกมาเป็นสีชมพูทั้งหมดโอกาสที่จะกลับมาเป็นเผือกก็มีอยู่มากค่ะเราก็จะต้องมาลุ้นกันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่จะกลับมาเป็นเผือกแบบนี้อีกครั้งนึงเราก็วนมาทำวัฏจักรเดิมๆค่ะจนกว่าเขาจะมีหน่อที่แทงขึ้นมาใหม่แล้วกลายเป็นกวักมรกตด่างแบบที่เราต้องการนะคะฟอร์มสวยๆนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นฮาร์ปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมด3ใบค่ะมันก็มีโอกาสลุ้นนะคะว่าจะออกมาเป็นด่างที่เราต้องการไหมนะคะใบเขียวใบฮาร์ปแล้วก็ใบเผือกค่ะเห็นไหมคะแบบนี้เลยและนี่ค่ะก็จะเป็นกวักมรกตด่างที่สมบูรณ์ค่ะตามที่เราต้องการเลยฟอร์มสวยๆแบบนี้กว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ทำใจไม่ได้นะคะว่าจะตัดน้องทิ้งแบบนี้นะคะเรามีวิธีแนะนำค่ะให้เพื่อนๆนะคะจับเขานะคะอาบน้ำแต่งตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะแล้วเราก็สามารถย้ายน้องเขาค่ะไปไว้ที่โต๊ะทำงานได้แต่อายุน้องเขาก็จะสั้นหน่อยโอกาสที่จะแทงหน่อใหม่ก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันจะเกิดการแย่งอาหารกันนะคะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะหลังบ้านสตอรี่นะคะขอฝากคลิปนี้นะคะไว้ให้เพื่อนๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ
หลังบ้านสตอรี่